แม่ลี่สรินยาแค้นฝังใจเล่าหมดเปลือกแก้มบุ๋มถูกนางเอกท่านหนึ่งสั่งปลดเพราะไม่อยากร่วมงานด้วยทำเอาแก้มบุ๋มร้องไห้หนักนั้นนาทีคงไม่มีใครไม่รู้จักแม่ลี่สรินยาคุณแม่สาบแซบของสาวแก้มบุ๋มปรียาดาซึ่งตอนนี้เธอก็กลายเป็นคุณแม่ต้นแบบของมองใครหลายหลายคนล่าสุดมลีได้ออกมารายการรายได้อีก ซึ่งครั้งนี้แม่ลี่ได้เล่าเรื่องราวเลวร้ายที่ได้พบเจอในชีวิตแบบหมดเปลือกแต่เรื่องที่ทำเอาแฟนคลับฮือฮาที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่แก้มบุง๋งถูกนางเองท่านหนึ่งสั่งปลดกระทันหันเพราะไม่อยากร่วมงานด้วยด้านแก้มบุ๋งถึงกับร้องไห้หนักมากแม่ลี่แฉหมดเปลือกแก้มบุงถูกนางเอกสั่งปลดโดยในรายการแม่ลี่ได้เล่าว่า เราเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครวันหนึ่งเราไปอยู่ค่ายหนึ่งแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครกับพวกที่เขาสนิททั้งหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปหาหมอโรคจิตกันทั้งสองคนเลยเพื่อเอายามาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนเส้นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วเห็นตัวตนของเรา การเปลี่ยนนางเอกกระทันหันอันนี้คือพูดจากหัวใจนะว่าปลดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้หบุ๋มเล่นด้วยคุณลองคิดดูลูกกลับมาบ้านมานั่งร้องไห้แล้วฉันวิ่งทั้งชีวิตแล้วลูกฉันรอเป็นปีเพื่อจะเล่นละครน,นี้คุณเกลียดพวกฉันทำไมในเมื่อไปแคสโฆษณามีหนึ่งรครั้งคุณได้เก้าสิบครั้งแล้วพวกฉันไม่ได้เลย แล้ววันหนึ่งฉันไม่เอาตังก็ได้แต่คุณมาสกัดฉันทำไมแค้นที่สุดเอาลูกตั้งแต่12มาเล่นละครวันหนึ่งมีที่เขาใหญ่เขาเป็นนางเอกแล้วเขาสกัดแก้มบุ๋มโดยที่แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นลูกมานั่งร้องไห้แก้มบุ๋มเล่าให้เราฟังเราก็ไปที่ค่ายเลยขอลาออกเพราะเราไม่ใช่ดารา เราเป็นคนขายของแล้วจะรวยคุณก็ไม่ให้เราออกคุณก็ดองเราไว้ถามว่าเราเจ็บไหมสองคนแม่ลูกทำข่าวเราก็แพ้เราสองแม่ลูกทำไงไปหายากีนจบแต่แก้มบุ๋งเป็นคนดีแม่เราดังเพราะเขานะเราจะไม่ทรยศใครนอกจากหมดสัญญาเมื่อพิธีกรถามว่านางเอกคนนั้นยังโลดแล่นในวงการไหมแม่ลี่ตอบว่า ก็เหมือนแม่หมดไปแล้วมังอุ้ยขอโทษค่ะก็กรรมใครกรรมมัน